สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้วันที่2สิงหาคม2561ครับได้รับอีเมลจากสายการบินนกแอร์นะครับนกแอร์บินตรงดอนเมืองเพชรบูรณ์ซึ่งโอ้โหสนามบินเพชรบูรณ์นี่ก็ปิดมานานนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยที่จะได้มีการเปิดเส้นทางการบินที่เราไปดูข้างในกันดีกว่านะครับอีเมลนี้เพิ่งได้รับเลยนะครับนี่ฮะนกแอร์บินตรงดอนเมืองเพชรบูรณ์นะครับก็ใกล้ๆนี่เองนะครับก็ไม่ได้ไกลมากนะฮะเพราะว่าก็ไม่ห่างจากพิษณุโลกเท่าไหร่ก็บินราคาเริ่มต้นนะครับ999บาทมี2เที่ยวบินต่อสัปดาห์ซึ่งก็จะประหยัดการเดินทางไปใครที่ไปเที่ยวเขาเขาเรียกอะไรน้ำหนาวอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวอย่างเงี้ยนะครับภูทับเบิกหรือแม้แต่ลมสักลมเก่าไปได้นะก็จองวันได้แล้ววันนี้เดินทาง11นะวันที่11สิงหาคม2561เป็นต้นไปนะครับเรื่องที่นั่งฟรีอะไรก็ว่าไปอ๋อนี่ฮะเดินทางไปสัมผัสธรรมชาติเขาค้อนะครับเขาค้อชมวิวสายหมอกภูทับเบิกชมความงามพระธาตุผาซ่อนแก้วนะครับหรือแม้แต่ก็ในเมืองเพชรบูรณ์ก็ได้นะครับนี่ฮะเริ่มแล้ว999บาทนะครับก็เปิดเส้นทางการบินใหม่ของนกแอร์นะครับบินไปเพชรบูรณ์ครับผมสวัสดีครับ